ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ผม Entity Gamer นะซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาแคสเกมอะไรนะครับผมจะมาพูดถึงหลักการต่อสู้ในเกมโรกูนนะทุกท่านเพื่อให้ต่อสู้ได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับผมก็หลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับผมหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะมีวิธีที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าคร่าวๆหลักการต่อสู้ผมว่าน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าเท่าที่ผมใช้เองก็ประมาณนี้นะผมหรือว่าถ้าเกิดใครมีแบบว่าทริคนะที่แบบว่าแตกต่างจากที่ผมพูดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์หลายๆคนด้วยนะครับโอเคครับผมอย่างแรกนะครับคือ1ครับรู้จักสกิลครับผมก็ตามตัวเลยนะครับผมทุกครั้งที่เราจะสู้กับใครเนี่ยเราควรรู้ว่าอาวุธชิ้นนั้นเนี่ยที่คู่ต่อสู้ใช้อยู่เนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างนะครับผมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรสู้ยังไงนะเช่นถ้าเราเจอกับของจูโซใช่ไหมทุกท่านก็รู้ว่าจูโซมันไม่มีสกิลตีไกลเลยนะงั้นอย่างแรกเรารู้ละว่าถ้าเราออกห่างได้เนี่ยเขาก็ไม่มีสกิลแบบสกิลเลือดเราแน่นอนนะครับผมหรือว่าเรารู้จักทุกสกิลเลยยิ่งดีนะครับผมมันจะทำให้เราแบบว่าเปอร์เซ็นต์ชนะสูงมากยิ่งขึ้นครับผมโอเคครับผมอย่างที่สองอาวุธที่เราใช้ครับทุกท่านเราต้องดูด้วยว่าเราใช้แล้วมันเข้ากับมือเราไหมนะผมเช่นบางคนอาจจะถนัดสู้ระยะไกลบางคนอาจจะถนัดสู้ระยะใกล้นะครับผมหรือบางคนแบบเล่นโลกูลมานานๆเล่นโลบอกมานานๆแบบว่าสกิลเพย์เขาก็จะสูงไงเขาก็อาจจะถนัดทั้ง2 อย่างนะคือแบบเล่นทั้งไกลทั้งใกล้ได้หมดนะครับผมถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนเปรียบกับดาบเดธรันนะครับผมก็ตะกี้ผมตัดไปว่าผมนึกชื่อแมปอยู่เลยทุกท่านก็มันจะเป็นแบบว่าแมปกระโดดไงทุกท่านกระโดดตามบล็อกตามบล็อกไปเรื่อยๆนะผมก็ทุกท่านสังเกตไหมว่าทำไมบางคนมันโดดได้แบบคล่องจังบางคนมันยังโดดแบบยึกๆแล้วก็หยุดยึกๆแล้วก็หยุดนี่แหละครับผมมันคือการที่เราเล่นอะไรบ่อยๆเราจะมีสกิลเพย์ที่สูงนะผมก็นี่แหละผมถึงบอกว่าเราฝึกจนเราชำนาญกับอาวุธที่เราใช้นะผมมันจะทำให้เราเก่งเปอร์เซ็นต์ชนะมันจะสูงอ่ะแน่นอนนะครับผมต่อไปก็ข้อ3นะครับผมความใจเย็นครับทุกท่านก็ข้อนี้ก็หลายคนก็ไม่ค่อยทำนะผมก็ไม่ค่อยทำนะผมแต่ว่าผมจะทำช่วงที่ผมแบบคุมเกมได้แล้วนะครับผมหรือว่าจังหวะที่ผมโดนเขาไล่ต้อนเนี่ยผมจะทำนะทุกท่านก็ความใจเย็นจะเป็นการควบคุมเกมนะครับผมที่ดีเลยนะการใจเย็นไม่ใช่การปล่อยปะละเลยนะทุกท่านไม่ใช่แบบว่าเราไม่พุ่งหลบไม่ทำหาอะไรเลยนะ ทำแบบนั้นยังไงก็ตายนะผมการใจเย็นคือเราไม่ต้องหล่นนะทุกท่านไม่ต้องกดแบบว่า1วินาทีเนี่ยกดพุ่งแบบ20ครั้ง อะไรอย่างงี้นะผมเพราะว่าบางทีถ้าเราโดนเขาต้อนมาเรื่อยๆเนี่ยเขาไล่เราเรื่อยๆเนี่ยเรากดอย่างนั้นเนี่ยแบบว่ามันอาจจะทำให้แบบว่าคือทุกท่านเคยเป็นไหมกด W ทุกท่านลองไปทำดูก็ได้นะกด W แบบย้ำๆๆๆแบบว่าหลายๆรอบอะบางทีการพุ่งเรามันอาจจะแบบผิดจังหวะก็ได้นะผมอันนี้ผมเคยเป็นนะก็ถ้าเกิดว่าเรามีความใจเย็นใช่ไหมทุกท่านเวลาเราโดนเขาไล่ต้อนอย่างเงี้ยเราอาจจะเน้นหลบเป็นหลักนะผมแล้วก็เน้นสวนหลบปุ๊บแล้วก็สวนหลบปุ๊บแล้วก็สวนหนึ่งก็คือให้เลือดเราได้รีด้วยครับผมสองก็คือยังทำดาเมจได้อยู่ทั้งที่เราก็ยังหลบอยู่นะผมแต่ไม่ใช่การหนีไปมั่วซั่วนะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึง PVP นะผมห้อง PVP นะผมพูดถึงแบบโดยรวมนะผมไม่ใช่แบบว่าหนีแบบใจเย็นแบบมึงจะตายนะมึงหนีกลับเข้าเซฟโซนอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างนี้เขาแบบโดนด่าได้เลยนะโดนด่านูบได้เลยนะผมโอเคครับผมต่อไปเป็นจุดสำคัญนะผมเป็นข้อที่สำคัญข้อ4นะครับผมคือการเสี่ยงครับทุกท่านการเสี่ยงนะชื่อก็บอกอยู่นะผมว่าเป็นการเสี่ยงนั่นก็คือแบบว่าทุกท่านมีโอกาสที่จะเข้าเป้าหรือว่าจะพลาดได้นะเพราะว่ามันคือการเสี่ยงไงก็การเสี่ยงที่ผมพูดถึงก็คือการที่ทุกท่านคาดเดานะผมว่าคู่ต่อสู้เนี่ยสมมติว่ามันโยกอยู่ใช่ไหมทุกท่านแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยแล้วทุกท่านคิดว่ามันจะยังไงรอบนี้แม่งมาขวาปุ๊บทุกท่านปล่อยสกิลดักไปเลยครับผมหรือว่าพุ่งดักไปเลยถ้าเกิดว่ามันโดนนะครับผมมันจะแบบว่าเป็นกำไรของเรานะแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยเราก็อาจจะพลาดได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนะทุกท่านฟังผมก่อนนะผมต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ทุกท่านจะเลือกเสี่ยงนะผมใช้วิธีที่เสี่ยงเนี่ยทุกท่านต้องคิดก่อนนะผมว่าถ้าเราเสี่ยงไปแล้วเนี่ยเขาสวนเรากลับมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะหนีรอดเนี่ยเราทำได้ไหมนะผมคือเราเสี่ยงไปอย่างนี้ใช่ไหมทุกท่านพอเราเสี่ยงไปปุ๊บแล้วมันไม่โดนขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเขาสวนกลับมาเนี่ยเราก็อาจจะตายได้นะผมแต่ว่ามันจะมีในบางกรณีครับทุกท่านคือทุกท่านจำเป็นต้องเสี่ยงจริงๆก็คือเลือดแม่งเหลือกันแค่นี้แหละ เลือดเหลือกันแค่นี้คือถ้าเสี่ยงก็คือโดนหรือว่าถ้าไม่เสี่ยงเราก็ตายแทนอะไรอย่างนี้นะผมก็อาจจะทำให้ทุกท่านชนะหรืออาจจะทำให้แพ้นะเพราะว่ามันก็คือการเสี่ยงไงเข้าใจไหมก็ถ้าเกิดทุกท่านเคยได้ยินคำว่า high risk high return นะผมมันคือการยิ่งเสี่ยงมากยิ่งได้มากนะผม
ก็ได้ในที่นี้ก็อาจจะได้ตีนนะอาจจะได้ดาเมจของเรานะผมคู่ต่อสู้อาจจะโดนดาเมจของเราหรืออาจจะเป็นเรานะครับที่โดนดาเมจของเขาเนี่ยสวนกลับมาซะเองนะครับผมโอเคครับผมก็ข้อสุดท้ายนะครับผมก็คือการไม่สู้ครับผมการไม่สู้คือเรารู้ว่าเลเวลและสเตตัสของเราเนี่ยมันต่างกับของเขาเกินไปนะครับคือทุกท่านลองใช้1ถึง4เนี่ยข้อ1ถึง4มาทั้งหมดแล้วหรือว่าทุกท่านลองใช้สเต็ปตัวเองนะผมสู้แบบจนสุดความสามารถของตัวเองแล้วนะผมทุกท่านสามารถเลือกข้อสุดท้ายได้นะครับผมคือการไม่สู้ก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเลเวลของเรากับสเตตัสของเขาเนี่ยต่างกันเกินไปนะผมบางทีเราอาจจะต้องยอมแพ้ในวันนี้นะทุกท่านเพื่อแบบว่าวันหน้าเราเจอกันใหม่เราจะสู้กับเขาก็ได้หรือว่ามึงจะตีกับกูข้างนอกใช่ไหมกูไม่ตีหรอกมึงมาตีกับกูใน PVP ดีกว่าอะไรอย่างงี้นะครับผมมันก็ดีกว่าที่เราสู้ข้างนอกแบบมันนับสเตตัสนะถ้าสู้ในห้อง PVP ก็ไม่นับก็เชิญแบบจัดได้เต็มที่ครับผมก็โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหลักการต่อสู้ในเกมโรกูนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามผมได้นะครับผมหรือว่าเหมือนที่ผมบอกครับถ้าเกิดทุกท่านมีทริคของทุกท่านเองนอกเหนือจากนี้นะผมทุกท่านสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะท่านก็ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย